มาที่โรงเรียนห้วยปุดจุดยอดจอดอยู่นานทำการบ้านนักเรียนครูดูทางจันตอบแต่ชาญกับพ้นนานทำทุกวันรวมช่วยกันสามัคคีดีนักแลผมเป็นกรรมการด้านประชาชนคนบอกเรามาบอกเราเรื่องกายเลือดออกบอกเพื่อเป็นมันตรวจตราทุกเวลาถ้าถอยแน่เอาให้แน่ปลาไปหมดปวดยุ่งร้ายไว้วงเศษเราและคณะกรรมการได้เดินทางมาที่โรงเรียนวัดอ้วยพุทธตำบลลำเดงครูนักเรียนทำการบ้านดีเยี่ยมครับทราบกล่าวจากคณะครูโรงเรียนนี้บอกว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำเดงให้ความร่วมมือช่วยเหลือดีสะดวกการใช้อุปกรณ์ต่างๆผลจากคณะกรรมการอื่นเขามองไปอย่างไรโปรดติดตามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการศึกษาประถมศึกษาสาขา1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่4ไร่57ตารางวามีคุณครูจำนวน6ท่านมีคุณครูอัตราจ้างจำนวน1ท่านมีเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1ท่านและมีพนักงานบริการจำนวน1คนค่ะลำดับต่อไปนี้ขอเชิญเด็กหญิงสุธิดาอินทรชูดมานำเสนอเกี่ยวกับเทียนหอมสมุนไพรค่ะยุงเป็นพาหะนำโรคต่างๆที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาลาเรียเป็นต้นจึงได้มีผู้คิดค้นสิ่งที่สามารถช่วยในการป้องกันยุงได้เช่นครีมทากันยุงยาฉีดกันยุงเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคคณะผู้จัดทำจึงได้มองเห็นปัญหานี้และได้คิดหาวิธีแนวทางแก้ไขจึงได้มีการทำโครงงานเรื่องเทียนหอมกินยาไข้ให้ยุงค่ะเพื่อเป็นการป้องกันยุงเพื่อเป็นการศึกษานำสมุนไพรมาป้องกันยุงได้2เพื่อเป็นการนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ได้ค่ะ3เพื่อทำเทียนหอมกินยาไข้ให้ยุงมาป้องกันยุงได้ค่ะ4มีความสามัคคีภายในหมู่คณะ5มีความคิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ต่อไปขอเชิญเด็กชายกวินพบพารีมัตมานำเสนอสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกวินพบพารีมัตวัสดุอุปกรณ์ในการทำเทียนหอมกินตะไคร้ให้ยุงนะครับ1ตะไคร้หอม2ไม้3พาราฟีน4สีเทียน5ไส้เทียน6แม่พิมพ์จะเป็นแก้วหรือเป็นวัสดุอื่นๆตามความต้องการครับขั้นตอนการทำ1นำตะไคร้หอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปต้มเพื่อสกัดน้ำมันหอม2ตั้งไฟที่เตาแก๊สนำหม้อวาง3ใส่พาราฟินและไมโครเวฟลงไปรอจนกว่าละลายประมาณ10นาที4หลังจากละลายแล้วใส่น้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้หอมสกัดลงไปตามด้วยสีเทียนตามลำดับร้อยส่วนผสมเข้ากันประมาณ 3-4 นาที5ปิดเตาแก๊สแล้วนำหม้อมาวางข้างนอกแล้วร้อยส่วนผสมเย็นตัวลง6เทใส่พิมพ์ประมาณ1ใน4
โดยให้เย็นแต่ไม่ให้แข็งจากนั้นใส่น้ำไส้เทียนใส่ลงในแก้วแต่ไม่ให้ถึงก้นแก้วเพราะเมื่อถึงก้นแก้วอาจจะทำให้ภาชนะแตกได้การศึกษาครั้งนี้ค่ะพอดีเขียนไว้ว่าใช้เทียนหอมที่ทำจากพาราฟินที่หลอมเหลวหนูไม่ได้ใช้ใบที่ตากแห้งใช่ไหมลูกก็คือใช้ในส่วนของตะไคร้ทั้งหมดเลยแล้วมาหั่นใช้ไปหั่นแล้วก็นำไปต้มเพื่อสกัดเจนน้ำก็คือในส่วนของตะไคร้สดเนาะใช่ไหมคะหนูใช้ตะไคร้สดนะแล้วก็ตอนที่ทำอะค่ะในส่วนของที่เขียนว่าเป็นเหมือนน้ำมันหอมระเหยเนาะอันนี้จริงๆแล้วเราใช้เป็นน้ำที่ต้มเลยใช่ไหมคะเป็นน้ำของตะไคร้ที่ต้มเลยถูกไหมลูกใช่ไหมอยู่แล้วก็เราแค่ใส่น้ำใส่เทียนเพิ่มแล้วก็เราสามารถจุดต่อได้ทีอ๋อไม่เหมือนว่าพอหนูทดลองใช้แล้วหนูบอกว่าเนี่ยมันประสบความสำเร็จมันดีแล้วอ่ะหนูเอาไปบอกต่อหรือว่าเอาเนี่ยมันไปยังไงบ้างกับคนอื่นๆอะไรเงี้ยเอาไปบอกอีกใครบ้างคะก็ผมทดลองในห้องเมื่อยุงหายไปก็เราให้ห้องหนูลองนำไปทดลองบ้าง